แค่นี้นะครับแค่นี้ครับไม้บางประมาณนิ้วครึ่งไม้มะค่าครับเนี่ยบางประมาณนิ้วครึ่งเป็นไม้มะค่าอันนี้เป็นพวกไม้จำจุลีไม้ประดู่อ่อนๆลูกไม้ไม้เศษฟืนนั่นแหละพวกนี้เอามาอัดประกอบแต่งเอามาทำโต๊ะไม้มาค่าขายครับส่วนนี้สีโป้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับสีโป้รถยนต์ครับถ้าสรุปแล้วมีไม้มาค่าเนี่ยครับแท้ๆอยู่ปีกนึงครับเส้นเดียวนี่แหละเส้นเดียวเนี่ยนะนอกนั้นเป็นไม้องค์ประกอบใช่ครับโต๊ะนี้เท่าไหร่ประมาณเจ้าของซื้อมาตัวนี้แสนกว่าครับแสนกว่าบาทครับเนี่ยแสนกว่าแสนกว่าบาทแล้วขาไม่ได้เอามาใช่ไหมครับขามีด้วยครับมีพร้อมขาพร้อมชื่อก็มันแสนขาปลอมปลอมไหมปลอมครับขาก็ปลอมว้าวครับปลอมหมดคุ้นเลยเนี่ยตัวนี้เป็นไม้มะค่าไม้มะค่าเหมือนกันแล้วมันเป็นโป้หมดเลยเนี่ยไหนเป็นไม้มะค่าอยู่แค่ไหนนี่ครับแค่แนวนี้เองแค่นี้เองครับบางๆหน่อยๆเดียวเนี่ยหลอกไว้เนี่ยแล้วนี่ฟันหนานี่ได้ไหมฟันหนานี่ก็เป็นปูนหมดเลยครับฮะ5นิ้วครับไหนปูนเหรอนี่ปูนหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหจะทำลายไม้ครับแล้วก็เอาไม้มาแปะว่างั้นเถอะครับไม้เหมือนก็เอาไม้เหมือนก็เช่นดูนะพี่ถ่ายรูนี้ครับรูนี้ปลวกกินหมดเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยปะไม้ไว้ปะไม้ไว้ตะปูเนี่ยใส่มาตะปูมาเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆตัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะจับปูนไม่ให้ปูนกระเทาะร่อนมีปูตะปูมาด้วยครับตะปูพังเกเฮตะโลแล้วปลวกก็ขึ้นด้วยสรุปแล้วใช้ปูปูนทำเป็นถ้วยขึ้นมาแล้วก็ปะมันด้วยไม้แล้วก็แต่งสีไม้มะค่าข้างล่างอ่ะขาใช่ไหมไม่ใช่ครับขาเป็นจามจุรีครับขาจามจุรีครับโอ้โหดูสิเริ่มผุแล้วตัวนี้เขาบอกซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้3ตัวตก 400,000 กว่า 400,000 นะ3ตัวนู่นตัวนี้ตัวนี้นะแล้วมันมีไอ้ลูกหนักด้วยว่าแล้วตกลงเก้าอี้พร้อมเก้าอี้เก้าอี้ไม่ได้เอามาอันนี้เขาบอกเขาใช้มากี่ปีเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยครับซื้อมาเก็บไว้เก็บไว้ประมาณไม่ถึงปีปวกขึ้นหมดเลยว้าวซื้อมาเก็บครับยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่ยังครับกระปูบ้านเสร็จแล้วจะเอาของไปขึ้นปวกขึ้นหมดเลยโอ้นี่ครับต้องระวังมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับชุดนี้ไม่รู้ครับมาจากไหนไม่รู้แต่เขาซื้อมาละ3,000น่าจะมาจากแถวชายแดนครับก็คือไม่อยากไปบรบุประเทศเดี๋ยวจะไปกล่าวหาเขาใช่ครับน่าจะเป็นชายแดนก็แล้วกันแหละแต่คงจะไม่ใช่ประเทศไทยเราเพราะดูสินค้าพวกนี้ต้องเป็นเศรษฐีจะซื้อได้คนจนๆไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับเพราะเศรษฐีไม่ค่อยละเอียดด้วยครับเห็นเนี่ยเหมือนลายไม้ตัวนั้นก็เหมือนกันเนาะใช่ครับเหมือนกันหมดแต่พอลอกสีมาปุ๊บจะเป็นขาวหมดเลยเป็นสีโปรถยนต์หมดเลยขาวหมดเลยมันทำได้เหมือนมากใช่ครับตัวนี้ทำเป็นแบบบัวหายนั่นบัวคว่ำไอ้ตัวนี้มันกลับหน้าครับด้านนี้จะอยู่ด้านล่างอ๋อด้านใต้อ๋อตัวนี้อยู่ด้านใต้ด้านหน้าปะไม้ไปแล้วครับผมอันนี้เอามาส่งซ่อมเหรอครับครับเอามาซ่อมครับแล้วจะสวยไหมเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วต้องวาดสีแล้วหาช่างวาดสีถึงจะเรียบอ๋อนี่ด้านบนอยู่ด้านนี้อันนั้นด้านบนจะสวยไหมเนี่ยสวยครับเวลาปะไม้ไปแล้วโอ้ปะไม้ไปแล้วแต่ข้างล่างนี่ก็คือเป็นปูนครับปูนหมดเลยตกแต่งข้างบนก็เป็นปูนด้วยครับแต่ทรงที่มันเป็นไม้ที่มันถูแล้วปะตัดปะไปเรียบร้อยละเหมือนเราปะผูรถยนต์นะครับครับโอ้ยเหลือเชื่อนะครับอันนี้ประเทศไทยเราอย่าถูกเขาหลอกเดี๋ยวต้องทำเครื่องมือขึ้นมาพิสูจน์แล้วว่าไม้หรือปูนฝากนักวิจัยด้วยนะครับ